ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากไม่บอกแอลลี่เปิดบ้านอัมอมรินทร์เหตุแยกทางอดีตภรรยารับเคยของเงินใช้หลักล้านอัมอมรินทร์โด่งดังที่สุดกับประเด็นต้องเจอมรสุมชีวิตจนต้องหย่ากับภรรยาพร้อมมีหนี้26ล้านไว้เงียบๆเพราะเป็นห่วงลูกสาวหลายคนไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าให้จอยระบุว่าเป็นเพราะอะไรคงจะยากจอยว่าทุกๆคนที่มีชีวิตคู่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ต่อให้เป็นแฟนกันเฉยๆน่าจะทราบดีว่าเวลาเราอยู่กับใครใกล้ชิดกันมากๆมันย่อมต้องมีปัญหาอยู่แล้วเสียดายเวลาไหมไม่เสียดายเลยเพราะการแต่งงานคือมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเรามีแอลลี่อาจเพราะจากการที่เขาเคยออกรายการแล้วบอกว่าบางทีชอบอยู่คนเดียวพูดคนเดียวหมายถึงจอยเป็นต้นเหตุให้พูดคนเดียวหรือเปล่าคือเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวแต่ถามว่ามันเป็นเหตุผลหรือเปล่ามันคงไม่ใช่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งค่ะโดยเรื่องนี้อ่ำเผยว่าก่อนหน้านั้นเรามีปัญหากันจนกระทั่งตัดขาดกันซึ่งนี่เป็นเรื่องราวของการผิดพลาดแต่ตนก็มาคิดได้และได้ตัดสินใจบวชตนสัญญาว่าจะไม่ทวงคืนอะไรและทำให้คุณจอยมีความสุขมากที่สุดคุณจอยเองก็ดีกับตนมากเห็นลูกสาวเรามีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยแม่จอยให้การดูแลอบรมและซัพพอร์ตทุกอย่างที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาฝันยังมีหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่อีกไหมมีครับแต่ทุกวันนี้ก็ทยอยจ่ายอยู่เรื่อยๆเจ้าหนี้เขาเข้าใจผมดีถามว่าตังค์ที่ติดเขาอีกเยอะไหมก็เยอะครับแต่ไม่เยอะมากสบายมากครับจริงๆสิ่งนี้มันก็เหมือนเรามีสติมีสมาธิมากกว่าเดิม